ค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสุดท้ายของการป้องกันความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อคลิปก่อนหน้าเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลนะคะ เรายังเหลือส่วนของการดูแลฮาร์ดไดรฟ์ของเราให้มีความปลอดภัยนะคะนอกเหนือจากการแบ็กอัพข้อมูลผู้ใช้หรือผู้เรียนเองนะคะจะต้องทำการหมั่นสแกนดิสก์ของข้อมูลนะคะเพื่อเป็นการจัดระเบียบหรือลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ขยะเองก็ดีหรือรวมถึงไฟล์ระบบที่ไม่จำเป็นหรือเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะก็จะสามารถลบออกได้นะคะรวมถึงการทำการ defect disk นะคะหรือว่าเป็นการจัดเรียงข้อมูลนะคะในฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระบบนะคะอาจารย์จะแนะนำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อจะได้เห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะตัวโปรแกรมเนี่ยมีให้อยู่แล้วในส่วนของ Windows Administration นะคะเป็นเครื่องมือในการ defect แล้วก็ optimize drive นะคะรวมถึงจัดเรียงไฟล์ของข้อมูลให้เป็นระเบียบนะคะรวมถึงการ clean up disk นะคะหรือทำความสะอาดหรือลบขยะที่มีอยู่ในเครื่องนะคะตัวเนี้ยตัวโปรแกรมเองเนี่ยจะถูกตั้งเวลาให้ทำการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงและจัดระเบียบไฟล์ให้อย่างอัตโนมัตินะคะถ้าเกิดว่าผู้ใช้ต้องการไปตั้งค่าสามารถเข้าไปในส่วนนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการป้องกันนะคะอย่างที่อาจารย์เคยเกริ่นไว้แล้วว่าจะลองสาธิตให้ดูนะคะแต่เนื่องจากเวลาเรามีน้อยนะคะเราก็แนะนำให้ดูเบื้องต้นละกันตัวโปรแกรม Windows เองก็ให้โปรแกรมป้องกันไวรัสหรือ malware นะคะหรือป้องกันเครื่องมาบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะคะก็คือ Windows Defender นะคะหน้าตาของ Windows Defender นะคะก็คล้ายๆกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไวรัสป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะคะก็คือมีการตรวจเช็คให้เราอยู่สม่ำเสมอนะคะเราสามารถตั้งค่าการสแกนได้ทั้งแบบเร็วนะคะหรือแบบฟูลก็คือเป็นแบบเต็มสมรรถนะนะคะรวมถึงสามารถคัสตอมได้ด้วยนะคะเมื่อสถานะของเครื่องของเราแสดงเป็นสีเขียวเราถือว่าเครื่องเราอยู่ในระดับความปลอดภัยนะคะแล้วก็เราควรจะหมั่นอัปเดตนะคะโปรแกรมของเราอยู่เสมอพยายามอย่าปิดพวกไฟวอลนะคะหรือตัวป้องกันไวรัสหรือ Windows Defender นะคะจะทำให้เครื่องของเราอยู่ในระบบอยู่ในความปลอดภัยได้อย่างดีนะคะส่วนสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากนะคะให้พวกเราหมั่นดูแลคอมพิวเตอร์ของพวกเราอย่างสม่ำเสมอนะคะทั้งกายภาพคือด้านฮาร์ดแวร์รวมถึงทั้งด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบปฏิบัติการนะคะเพื่อที่จะให้อายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ของเรามีไปอย่างยาวนานมากขึ้นนะคะเพื่อลดเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นด้วย